มอทวัชชัยเผยชัดลั่นถึงตำรวจเรื่องแผลของแตงโมชี้มันมีจุดขัดแย้งความจริงนับเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวในคดีของแตงโมนิดาสำหรับพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเป็นคุณพ่อของนางงามนิ้งโสภิดามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018ในฐานะแพทย์ที่ทำงานด้านนี้มานานหลายสิบปีล่าสุดคุณหมอทวัชชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook หลังได้ชมแถลงของอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่นำทีมงานแถลงเปิดหลักฐานสำคัญขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จคดีแตงโมนิดาเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทโดยทางคุณหมอทวัชชัยระบุว่าจับผิดการนำเสนอหลอกลวงประชาชนก็แถว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนไม่มีผลต่อรูปคดีแต่พอมีคนแสดงการสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จก็ขู่ว่าจะเอาความลับทางราชการมาเปิดเผยการนำสิ่งที่อยู่ในสำนวนมาพูดผิดกฎหมายไม่ว่าสำนวนหลายพันหน้าแก้กันหลายรอบแต่ถ้ายังดันจะให้บาดแผลใหญ่เข้าได้กับใบพัดเรือตกจากหลังเรือมันก็ขัดแย้งกับความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ